เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเปิดห้างข้อทีมชาติไทยล้มเตนิแดดฉลองนัดอำลาสินทวีชัย 1. แท็กติกเจ๋งไร้ข้อผิดพลาดหลายคนมักจะได้เห็นทามิรวานรายวัฒน์ใช้แผนการเล่นในรูปแบบ 4-2-3-1 อยู่เป็นประจำซึ่งแผนนี้ช่วยให้การเล่นค่อนข้างที่รัดกุมรวมถึงเกมรับที่แข็งแกร่งขณะที่กองกลางก็มีจำนวนมากพอที่จะหยุดยั้งเกมรุกของคู่ต่อสู้ได้นอกจากการวางไลน์อัพแล้วในเกมฟีฟ่าเดย์ที่จะบุกไปเอาชนะฮ่องกง 1-0 เมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาเราได้เห็นถึงความแตกต่างที่เกิดขึ้นทั้งการตั้งโซนการยืนพื้นที่แท็กติกเล็กๆน้อยๆแม้ว่าเกมรุกอาจจะดูไม่ดุดันเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าหากเจอกับเตนเฮดัตอันเทปิโก้แท็กติกของลูมิโลเพิ่มความละเอียดให้มากขึ้นและลดข้อผิดพลาดส่วนบุคคลลงไปได้โอกาสที่จะชนะเตนเฮดัตอันเทปิโก้เพื่อเรียกความมั่นใจก่อนลุยสุกซูซูกิครับก็คงอยู่เหมือนไก่เกินเอื้อม2. แนวรับต้องแน่นกว่านี้การที่มานูเอลทัมเบียยืนคู่กับเฉลิมพงษ์เกิดแก้วทำให้เกมรับของไทยดูแน่นปึกลูกกลางอากาศและลูกภาคพื้นดินทำได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถเข้ามาทดแทนพันษาหิมิบุญที่ไม่ติดทีมชาติชุดนี้หลังมีการบาดเจ็บด้วยนะครับทว่ากับทีมชาติฮ่องกงที่ผ่านมาเกมรับของไทยมีจังหวะปล่อยให้คู่แข่งจบสกอร์ถึง14ครั้งแต่คู่แข่งไม่คมเองแน่นอนว่าเจอกับเตนิดัตอันโทปิโกที่เหนือกว่าฮ่องกงอยู่มากแถมเกมล่าสุดก็เปิดบ้าน UAE เจ้าภาพเอเชียนคัพ2019ถึง 2-0 นั่นทำให้เกมนี้แนวรับไทยต้องมีสมาธิเป็นพิเศษและต้องระมัดระวังยิ่งกว่าเดิม 3. ปัญหาเกมรุกต้องแก้ไขให้ได้เกมตู้กับเร็วไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแถมครึ่งหลังถูกฮ่องกงโหมบุกอยู่ฝ่ายเดียวอีกประการใครที่ดูเกมถ่ายทอดสดในเกมที่พบกับฮ่องกงสังเกตเลยได้ว่าการยืนตำแหน่งในเกมบุกยังดูไม่เป็นระบบอีกทั้งการใจบอลตรงกลางก็มักจะเสียบอลทำให้กองหน้าไม่ค่อยได้บอลมากที่ควรนะครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่รายวัฒน์ต้องรีบแก้ไขให้เร็วที่สุด 4. รายวัฒน์ปะทะกึนโรเบิร์ตส์รายวัฒน์เฮดโค้ชชาวเซอร์เบียวัย64ปีมีทีเด็ดดีกรีเป็นถึงกุนซือพาทีมชาติกานาทะลุเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในศึกฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาด้วยเกมรับที่เหนียวแน่นเน้นผลการแข่งขันขณะที่เดนิสโรเบิร์ตส์กุนซือวัย44ปีอดีตผู้เล่นเป็นผู้มงประตูชัยเอาชนะบาเลียน 1-0 พาเทรนิดาดแอนด์โทบิโกเข้าไปเล่นในศึกฟุตบอลโลก2006รอบสุดท้ายที่ประเทศเยอรมันได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพวกเขาและเกมนี้กุนซือทั้ง2คนต้องโคจรมาพบกันเพราะว่าประสบการณ์ของรายวัฒน์ในการคุมทีมยังเหนือกว่าอยู่มากและคงถึงเวลาแล้วที่รายวัฒน์ต้องโชว์สกิลการคุมทีมออกมาให้สาธารณชนชาวไทยได้เห็นเพราะรายการที่จะชี้ชะตาอนาคตของรายวัฒน์ขึ้นอยู่กับ2รายการในปลายปีนี้และต้นปีหน้านั่นเอง5. ผู้เล่นช้างศึกคนที่12แน่นอนข้อได้เปรียบเกมระดับทีมชาติคือเสียงเชียร์จากแฟนๆข้างสนามกำลังใจจากแฟนช้างศึกที่ทำให้นักเตะวิ่งสู้ฟัดกันได้อย่างเต็มที่รวมถึงกดดันคู่แข่งในจังหวะต่างๆซึ่งสามารถที่จะทำให้คู่แข่งเสียสมาธิได้ดังนั้นยิ่งแฟนบอลชาวไทยเข้ามาชมมากเท่าไหร่นะก็จะยิ่งให้ทีมชาติไทยได้เปรียบมากขึ้นเท่านั้นที่สำคัญในเกมนี้จะเป็นแมตช์อำลาของตีสิทธิวิชัยหทัยรัตนกุลในด่านวัย36ปีจากสุพรรณบุรี FCซึ่งรับใช้ทีมชาติมาอย่างยาวนานถึง14ปีอีกทั้งยังได้ลงเล่นที่สนามกีฬากลางจังหวัดสุพรรณบุรีที่เป็นสนามต้นสังกัดอีกด้วยนะครับเหลือเชื่อเลยกันว่าแฟนบอลคงจะเข้าชมเต็มความจุของสนามอย่างแน่นอนโดยเกมระหว่างทีมชาติไทยพบกับทีมชาติเทรินิดาดแอนด์โทบิโกจะแข่งขันกันวันนี้เวลา 18:00 นาฬิกาโดยถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ